أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับกำลังถือศีลอดอยู่และในขณะเดียวกันก็กำลังศึกษาในเรื่องราวที่เป็นอัลอิสลามอยู่ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและท่านพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีจนกระทั่งเดือนรอมฎอนนั้นได้จากเราไปก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณวันนี้24ใช่มั้ยค่ำคืนนี้ก็จะเป็นค่ำที่25ก็เป็นค่ำคืนที่ท่านพี่น้องควรที่จะมีความขมักขม้นในเรื่องของการที่จะเสาะแสวงหาในเรื่องของค่ำคืนไลลัตุลกอดก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องทุกคนได้พบเจอกับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์มั้งก็มีเวรผมมาแหละแต่อันเนื่องมาจากว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีก็คืออะไรนะปวดหลังท่านพี่น้องเดินเนี่ยเป็นกุ้งเลยนะเป็นกุ้งเลยปกติเป็นกุ้งโดนน้ำร้อนอ่ะตัวงอแล้วท่านพี่น้องจะลุกขึ้นจากเตียงจะทำอะไรเนี่ยนอนอยู่2วันเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์ว่ะรู้เลยรู้ความรู้สึกของคนที่เป็นเลยเพราะมันจะลุกก็ไม่ได้ต้องให้ลูกอ่ะช่วยดึงจะขึ้นแบบตรงๆเนี่ยไม่ได้ต้องเอียงก่อนต้องเอียงลงเอาขาลงทีละข้างท่านพี่น้องทรมานมากซึ่งเป็นแบบนี้มาก็หลายครั้งหลายคราแล้วเวลาไปทำMRIหมอก็บอกว่าหมอนรองกระดูกมันปิ้นหมอนรองกระดูกมันปิ้นทับเส้นประสาทก็ไม่รู้จะยังไงไม่รู้นะก็ท่านพี่น้องช่วยขอดูอาให้ผมด้วยละกันเพราะว่าถามจริงๆหมอแนะนำให้ผ่าป่ะก็แนะนำให้ผ่าแต่เนื่องมาจากว่าตอนนี้บอกหมอบอกว่าถ้ายังไม่อยากผ่าก็ทำดึงหลังไปก่อนทำกายภาพดึงหลังตะไลไปก่อนก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่เวลาเราไปทำงานอะไรปุ๊บเราเผลอไปยกนั่นเผลอไปยกนี่และทุกวันนี้ก็ใส่เข็มขัดซัพพอร์ตอยู่ใช่ก็นะก็ขอดุอาแล้วกันทำไปแล้วก็ช่วย พี่น้องช่วยผมขอดุอาให้สุขภาพร่างกายผมแข็งแรงด้วยวันนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฮัจญ์อารุณได้โทรไปบอกว่าให้มาไอ้นี่ตรงนี้หน่อยนะครับก็ดีดีนะครับในการที่จะมาบอกให้กับท่านพี่น้องได้เรียนรู้ในเรื่องหลักการศาสนาและสำหรับคืนนี้ก็จะมีหน้าที่ทำเป็นอะไรเป็นอิหม่ามนำตะรอเวห์กิยามรอมฎอนที่มุศอลลาที่สวนพลูถ้าท่านพี่น้องอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ก็เดี๋ยวก็ไปร่วมทำกิจกรรมและร่วมทำคุณงามความดีในช่วงของค่ำคืน25เพราะวันนี้ค่ำ25หลังจากละหมาดท่านพี่น้องเสร็จหลังจากสอนท่านพี่น้องเสร็จก็ต้องกลับบ้านก่อนนะนอนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นว่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของอีดิลฟิตรีอีดิลฟิตรีถ้านับจากนี้ต่อไปเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณสัก25 26 27 28 29อีก5วันหรือ6วันโดยประมาณอินชาอัลเลาะห์ก่อนที่เราจะไปรู้จักคำว่าอีดิลฟิตรีเนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่อาฮัจญ์อารุณได้คุยกับผมว่าจริงๆวันนี้เอาให้ละเอียดเลยนะถ้าเอาให้ละเอียดเนี่ยขอแบบ15:00 น.ได้มั้ย15:00 น.เลยจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่เราควรจะเรื่องที่เราควรที่จะทำในวันอีดิลฟิตรีซึ่งมันมีซุนนะห์และมันมีสิ่งที่เป็นอิสลามส่งเสริมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราได้กระทำเนี่ยเยอะแยะและในขณะเดียวกันผมก็จะบอกกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับอะไรนะอะไรที่เป็นซุนนะห์ในวันอีดิลฟิตรีเนี่ยบางทีเราก็ทำกันพลาดหรือบางทีเราก็ไม่ทำกันเลยหรือบางทีเราก็อาจจะทำไปแล้วก็มันไม่ชินแต่อะไรที่เราทำไปแล้วมันชินนะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อะไรที่เราไม่เคยทำแล้วเรามาทำเนี่ยท่านพี่น้องมันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันทีนี้เรามาดูก่อนคำว่าอีดิลฟิตรีเนี่ยคำว่าอีดเนี่ยอีดแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าบรรจบมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาจากคำว่าอาดาคือพูดง่ายๆทุกๆปีต้องมีอีดมันจะวนมาเรื่อยปีที่แล้วมียังปีที่แล้วมีอีดิลฟิตรีเดี๋ยวก็จะมาเลยเนี่ยจะวนมาถึงเราละอีกกี่วันนะ5ถึง6วัน
พราะในวันอีดิลฟิตรีเนี่ยเป็นวันอะไรท่านพี่น้องต้องเข้าใจอีดิลฟิตรีเป็นวันศาสนานะเป็นวันศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาทรงทำให้วันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเป็นวันอะไรเป็นวันศาสนาเป็นวันศาสนานะครับวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าวันอีดิลฟิตรีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะต้องมาเฉลิมฉลองกันอย่างเดียวแต่มันเป็นวันศาสนาด้วยที่เราจะต้องประกาศก้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2วันนะที่กำลังจะถึงแล้ววันอีดิลฟิตรีวันอีดิลฟิตรีเป็นวันอะไรรอมฎอนวันสุดท้ายวันอีดิลฟิตรีมันพี่น้องจะมีอยู่ทุกวีมีทุกปีเลยในวันที่1ของเดือนรอมฎอนละเดือนไหนนะชาวานพูดง่ายๆว่าอีดิลฟิตรีจะอยู่วันที่1ของเดือนชาวานของทุกๆปีของทุกๆปีเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดวันอีดิลฟิตรีมาให้กับเราอะเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมนะเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องให้เกียรติด้วยให้เกียรติให้ความยิ่งใหญ่กับวันนี้ด้วยเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราวันอื่นๆท่านพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตั้งเอาไว้นะวันที่มนุษย์ตั้งเอาไว้ให้วันที่มนุษย์ตั้งเอาไว้ให้เรากลับให้ความสำคัญบางครั้งบางคราวมากกว่าวันที่พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดไว้ให้ซะอีกวันอีดที่นี่วันอีดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดมาให้เราท่านพี่น้องก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องมันมีอยู่วันอื่นในสมัยยาฮิลียะยาฮิลียะคือสมัยก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยจะมาอุบัติขึ้นก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำอิสลามมาบอกมีหลายวันแต่อัลลอฮ์เลือกวันอัลลอฮ์เลือกวันให้วันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกของที่ไม่ดีให้กับเราอัลลอฮ์เปลี่ยนวันที่ดีที่สุดให้กับเราคือ2วันเพราะฉะนั้นใน2วันนี้ท่านพี่น้องเห็นคุณค่านิดนึงเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในที่นี้คืออะไรครับคือการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะสามารถจะกระทำได้ในช่วงของวันอีดนะช่วงของวันอีดถามว่าเราจะรู้ได้ไงวันอีดวันไหนจะรู้ได้ไงดูปฏิทินหรือยังไงดูเดือนหลักของเราคืออะไรการดูเดือนส่วนการดูเดือนท่านพี่น้องเรามีหน้าที่ไหมล่ะเราไม่มีหน้าที่อะไรเราจะไปดูไงถ้าเกิดว่าเราไปดูถ้ามันเห็นถ้าไม่มีตึกรามบ้านช่องท่านพี่น้องไปดูใครอยู่ตึกชั้นสูงไงตึกใบยงใบยกขึ้นไป60ชั้นอะไรต่างๆอาจจะเห็นแต่มันมีหน่วยงานของมันในการที่จะตรวจสอบว่าเขาเห็นกันที่ไหนถ้าเกิดว่าหน่วยงานนั้นตรวจสอบได้มีความเชื่อมั่นมีความน่าเชื่อถือเราก็ตามนั่นแหละแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเขาเห็นที่ไหนก็เอาที่นั่นเห็นที่ไหนนะทัศนะของเราเห็นที่ไหนเราเอาที่นั่นเราก็ติดตามดูข่าวสารแล้วกันซึ่งข่าวสารตอนนี้ท่านพี่น้องอัลลอฮ์แป๊บเดียวเลยบางคนรายงานข่าวเนี่ยอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอยากจะเป็นคนแรกในการรายงานข่าวว่าฉันได้เห็นเดือนแล้วที่ยะหามั่งที่ยะลามั่งที่นู่นที่นี่มั่งอะไรต่ออะไรท่านพี่น้องก็เช็คข่าวหน่อยแล้วกันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์จะวันอีดทั้งทีมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้อีดหรือไม่อีดนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันอีดเนี่ยท่านพี่น้องสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องจะทำที่เราจะต้องทำคือตักบีรคำตักบีรท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตักบีรกันตอนไหนอ่ะเอาเราก่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพูดซุนนะห์ของเราเนี่ยแหละที่เราบอกว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเรารู้เราเห็นเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าวันนี้แหละเป็นวันอะไรเป็นวันอีดเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเราจะรู้วันอีดหรือไม่ใช่วันอีดเราจะรู้วันไหนวันไหนวันตั้งแต่อย่างสมมุติวันนี้เนี่ยเขาดูเดือนกันในวันนี้ใช่ไหมดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้ามีรายงานข่าวว่าเขาเห็นเดือนกันที่ยาหาหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีการยืนยันบอกเขาเห็นเดือนนั่นแหละคือวันอีดเพราะวันของอิสลามเริ่มที่กลางคืนก่อนอิสลามเริ่มกลางคืนก่อนกลางวันหลังจากที่อะไรเรารู้ว่ามันเป็นวันอีดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องตักบีรคำว่าตักบีรคือการอะไรการตักบีรก็คือการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบาร์
อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดท่านพี่น้องรู้กล่าวเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นตักบีรของเราเนี่ยเอานี้พูดถึงข้ออะไรนะข้อที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเวลาเรารู้ว่าเป็นวันอีดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่างสมมติวันนี้เนี่ยเราเห็นเดือนนะสมมตินะว่ามันเป็นวันอีดเรากล่าวกันไหมกล่าวโดยส่วนตัวคือเรากล่าวแต่โดยทางอะไรปฏิบัติจริงอ่ะโดยทางปฏิบัติจริงอ่ะจริงๆทำกันยังไงส่วนมากเราจะไปตักบีรกันตอนไหนตอนละหมาดพักเดียวอย่าสมมติสถานที่นี้เขากำหนดละหมาด7โมงอ้าว7โมงครึ่งเราซัดกันเต็มที่เลยตรงนั้นอ่ะประมาณสักชั่วโมงได้มั้งจริงๆแล้วก็ให้ตักบีรตั้งแต่อะไรตั้งแต่รู้ว่าเป็นวันอีดตอนกลางคืนและการเวลาตักบีรของเราตักบีรไงตักบีรให้ดังของเราเนี่ยหรอเหมือนกับคนแบบบวชน่ะซึ่งวันอีดน่ะก็ไม่ได้บวชนะกินได้เต็มที่แรงมันต้องมีใช่มั้ยมันต้องอะไรมันต้องแสดงพลังหน่อยเวลาวันอื่นๆโอ้โหเวลาจะแสดงพลังเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยวันอื่นน่ะไม่บอกนะว่าวันไหนวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันอีดุลฟิตรคือวันที่ยิ่งใหญ่เป็นการประกาศก้องว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์กำหนดวันนี้ให้เราเป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากที่เราได้ตรากตรำมานะอุตสาหะทำคุณงามความดีมาในช่วงรอมฎอนแต่สิ่งที่เราได้เห็นดูท่านพี่น้องดูสิครับมัสยิดบางมัสยิดเงียบเป็นเป่าสากเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่มันเป็นวันอีดทั้งที่มันเป็นวันอีดเพราะฉะนั้นในเรื่องตักบีรท่านพี่น้องตักบีรให้ดังเวลาท่านพี่น้องจะออกไปละหมาดหรือจะออกไปซื้อกับคงกับข้าวในยามค่ำคืนไปสามีภรรยาลูกเต้าหลานพี่น้องอะไรใส่รถกันไปเนี่ยท่านพี่น้องทำยังไงครับเวลานั้นเนี่ยเขาบอกอะไรเวลานั้นน่ะเขาบอกให้ตักบีรให้เยอะด้วยตักบีรให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นวันอีดท่านพี่น้องคืนนั้นจะออกไปทำอะไรบางคนไปตลาดไทยนู่นบางคนไปตลาดสดโน่นนี่นั่นคือไปซื้อของไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยไปซื้อได้เพื่อที่เราจะมาเฉลิมฉลองกันในวันอีดแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือการอะไรคือการตักบีรคือการประกาศก้องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดังนั่งไปในรถอย่างสมมติรถคันนึงมันนั่งไป 4-5 คนเอาให้ดังได้ไหมตักบีรคำว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นอิสลามเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นในเรื่องของตักบีรท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คืออะไรเราจะไปตักบีรกันต่อเมื่อไปอยู่หน้ามุศอลลาแต่ถามว่าผิดไหมล่ะตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดแต่มีข้ออะไรนะข้อสังเกตอยู่นิดนึงเวลาที่เราจะตักบีรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ใช่ตักบีรตุลอิหรอมนะตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดะเนี่ยกล่าวอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆวันนึงไม่ต้องไปนับนะกี่หนไม่ต้องไปนับแต่อะไรครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาเราจะไปอยู่หน้าที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ในมุศอลลายกตัวอย่างเช่นเพราะมันเป็นซุนนะห์ให้เราละหมาดมุศอลลาอยู่แล้วสถานที่กลางแจ้งท่านพี่น้องก็อะไรนะก็เลือกสถานที่แล้วกันถ้ามีมุศอลลาก็ไปมุศอลลานะแต่ถ้าเกิดว่ามีในมัสยิดตอนนี้หน้าฝนใช่มั้ยถ้าไม่มีที่ละหมาดแต่ฝนตกอะไรก็แล้วแต่จัดที่ไหนก็ไปสุราบางสถานที่เนี่ยท่านพี่น้องไม่มีที่กว้างๆก็ต้องทำยังไงก็ละหมาดในสุราเนี่ยสถานที่เนี่ยหลายสถานที่นะอย่างเช่นยกตัวอย่างมัสยิดสวนพลูเงี้ยเขาไม่มีลานก็ไม่มีอะไรจะไปละหมาดที่ไหนที่เขตมีถ้ามีก็ว่าไปแต่ในกรณีถ้าไม่มีทำไงสุราไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการละหมาดการตักบีรเนี่ยส่วนมากที่เห็นนั่นคืออะไรจะต้องมีคนนำแปลกเหมือนกันนะแปลกก่อนที่เราจะตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยจะต้องมีคนนำถ้าไม่มีคนนำเป็นไงครับไม่ตักบีรอันนี้คือเรื่องแปลกแล้วก็ไม่มีสุนังท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยวะสัลลัมด้วยคำว่าฟักบีรูเนี่ยพวกสุเจ้าทั้งหลายจงตักบีรของใครของมันถ้าเกิดว่ามันไปบังเอิญพร้อมกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นทํานองพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่จะให้มีใครสักคนนึงเวลาผมไม่นําอย่างเงี้ย
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไอ้คนข้างหลังก็ไม่ได้ก็ไม่ตักบีรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเวลาที่เราจะตักบีรเราตักบีรด้วยกับตัวของเราถ้ามันบังเอิญไปอะไรไปคล้องกันไปภาษาไปพูดพร้อมกันไปกล่าวพร้อมกันถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับที่บ้านเราทำอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นนั่นคืออะไรอิหม่ามจะต้องกล่าวตักบีรถ้าอิหม่ามไม่กล่าวตักบีรเราก็ไม่ตักบีรอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประโยคแรกเลยที่เราควรจะรู้ในวันอีดิลอัฎฮาหรืออีดิลฟิตรีก็แล้วแต่นั่นคือตักบีรตักบีรทำยังไงตักบีรให้ดังตักบีรให้ดังตักบีรให้เยอะให้มากที่สุดจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดพอเวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหยุดไหมหยุดสิไม่หยุดก็โดนอิหม่ามมองค้อนเลยเนี่ยต้องหยุดนะเพราะถ้าอิหม่ามบอกว่าจะละหมาดแล้วต้องหยุดนะทีนี้ท่านพี่น้องดูแล้วกันความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกับเราเนี่ยนะครับวันอีดิลอีทั้งสองเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในวันอัลอิสลามเนี่ยนะรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เดินทางไปมะดีนะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงบอกกับเรานะบอกกับเราว่ายังไงก็ดะอะบะดาละกุมุลลอฮุบิฮิมาค็อยรอนมินฮุมายอมุลฟิตวะยอมุลอัฎฮานะครับอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนวัน2วันเปลี่ยนวัน2วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดที่อัลลอฮ์เลือกวันที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราเพราะฉะนั้นในเมื่อวันเรารู้อยู่แล้วว่าวันอีดิลฟิตรีกับวันอีดิลอัฎฮาเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เราต้องทําไงเราก็ต้องให้ความยิ่งใหญ่กับวันที่อัลลอฮ์เลือกเฟ้นมาให้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราอย่าเห็นไปว่าวันอีดเป็นวันธรรมดาเป็นวันอะไรวันที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าเลือกให้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ทําไงก็ทำให้สมกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราสุนนะข้อต่อมาที่เราควรที่จะกระทำอาบน้ำอาบไหมอาบอยู่แล้วทำอยู่แล้วเป็นสุนนะด้วยเป็นสุนนะอยู่แล้วอาบน้ำกุสเขาเรียกอาบน้ำกุสในวันอะไรในวันอีดิลอัฎฮาหรืออีดิลฟิตรีอาบน้ำวิธีการอาบน้ำอาบน้ำยังไงโอ้โหรุ่นนี้คงไม่ต้องสอนแล้วมึงสอนไหมมันต้องสอนแล้วนะกันเนียตั้งเจตนาแล้วกันวันนี้อาบน้ำกุสในวันอีดิลฟิตรีหรือในอีดิลอัฎฮาซึ่งมันก็เป็นสุนนะห์หลายๆอย่างการอาบน้ำกุสคืออาบน้ำอะไรอาบน้ำวันอีดนี่อาบน้ำอะไรอีกอาบน้ำในวันศุกร์นี่นะซึ่งมันแตกต่างกับการอาบน้ำปกติถ้าพี่น้องเข้าใจนะการอาบน้ำปกติเนี่ยก่อนมาเนี่ยเราก็อาบอันนี้อาบน้ำปกติอาบน้ำจนทุกวันทุกวันเช้าอาบเย็นอาบอาบน้ำปกติแต่ถ้าเกิดว่าในวันนั้นถ้าเราใส่เจตนาไปด้วยว่าวันนี้ข้าพเจ้าอาบน้ำละมาไม่ใช่อาบน้ำอะไรอาบน้ำกุสในวันอีดิลฟิตรีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะจดบันทึกให้เราได้รับความดีเพราะเราเป็นหนึ่งคนที่ปฏิบัติสุนนะในวันอีดคือการอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเป็นไงต่อการแต่งตัวมาประเด็นถึงการแต่งตัวซึ่งการประเด็นของการแต่งตัวเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าที่ใหม่ผู้ชายนะอันนี้เน้นผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนผู้ชายแต่งตัวในอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็แต่งตัวให้ดีที่สุดอะไรแหละที่มันเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับเราสำหรับผมนี่มีคนทุกคนมีชุดเก่งหมดแหละท่านพี่น้องว่าจริงไหมชุดเก่งเลยใส่มีความรู้สึกว่าอะไรมันดูดีใส่แล้วมันรักใส่แล้วมันมั่นใจใส่แล้วมันโอเคใส่แล้วมันมีความสุขมันมีอยู่ชุดนึงแล้วผมอยากจะให้ท่านพี่น้องว่าให้ชุดที่ว่าเนี่ยมันไปอยู่ในวันอีดเลือกชุดที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าแพงที่สุดนะดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าแพงที่สุดให้แต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดปกปิดเอาร้อนแล้วก็งดงามสวยสดงดงามที่สุดเพราะที่เราต้องใส่ชุดสวยในวันนี้เพราะมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มันเป็นวันที่รื่นเริงมันเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาให้เราอันนี้สำหรับผู้ชายซึ่งสมัยก่อนเราจะเห็นใครสักคนหนึ่งจะมาใส่โต๊บเนี่ยถ้าย้อนไปประมาณ10ปี15ปีที่แล้วนะอายนะตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ใส่กันเกลือนเลยเราไปละหมาดมุศอลลานึกว่าอัลเลาะห์รับเต็มลานเลยมากันโอ้โหดีนะไม่ได้บอกว่าผิดนะดีมากๆ
ซึ่งมันขาดอะไรตะกอนน่ะตอนแรกๆตอนที่เราจะมาใส่โต๊ะหรือจะมาใส่กันจะมาใส่สระบงสระบันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเขินเคอะเขินแต่เวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยเวลาเรามารู้สุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราใส่ด้วยความภาคภูมิใจใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เพียงเราคิดว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรวันที่ยิ่งใหญ่เราใส่ตามสุนัขของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าใส่โต๊ะนะท่านพี่น้องจะใส่สูทท่านพี่น้องจะแต่งชุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความรู้สึกว่ามันดีสะอาดสะอ้านสำหรับเราท่านพี่น้องจัดเลยจัดเลยครับผู้ชายไม่มีปัญหานะชุดอะไรก็ได้ฮัจญารุนใส่โต๊ะหมวกจะทรงอะไรนะจะโอมานจะอิมิเรตอะไรจัดเลยจัดเลยในวันนี้เพราะเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มาผู้หญิงแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องติงนิดนึงสำหรับผู้ชายไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะผู้หญิงเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกในวันนี้เนี่ยสำหรับมุสลิมะเนี่ยให้อะไรนะให้ออกไปให้หมดที่มุศัลลาคนที่เป็นพ่อมาที่มีความสามารถนะที่มีความสามารถลูกเด็กเล็กแดงเอาไปด้วยคนที่มีประจำเดือนอะไรก็แล้วแต่เอาไปด้วยเพราะสถานที่มุศัลลาเขาจัดอะไรนะเขาจัดบล็อกเอาไว้ในจัดบล็อกเชือกขึงเอาไว้ให้เพื่อที่จะให้ไปซึมซับบรรยากาศในวันอีดสำหรับผู้หญิงทีนี้สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาบอกให้แต่งตัวให้สวยใช่ไหมแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่บางทีไอ้คำว่าสวยเนี่ยมันไม่มีลิมิตขอบเขตของคำว่าสวยของเราแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยท่านพี่น้องหลายต่อหลายครั้งที่เวลาไปละหมาดเป็นไงผู้หญิงคือโดยความเป็นจริงเขาแต่งตัวท่านพี่น้องก็ต้องดูความอะไรกาลเทศะกันนะกาลเทศะความเหมาะสมอะไรต่ออะไรเราจะบอกว่าสวยของเราแต่มาโอ้โหสีเงี้ยสีเงี้ยบางทีนั่งอยู่ที่อะไรมุศัลลาเนี่ยนั่งอยู่ที่มุศัลลากำลังจะละหมาดมองไปประมาณ 4-500 เมตรรู้เลยมาแป้นเลยตะแหลนแป้นมาเลยจี๊ดมาเลยเหมือนใกล้ๆบอกว่าอะไรนะเปรี้ยวถ้าอย่างนี้ท่านพี่น้องความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนอะคือเราไม่ได้บอกนะว่าใส่สีอะไรผิดแต่ว่าชุดของมันเนี่ยบางครั้งบางคราวก็ต้องเลือกความเหมาะสมด้วยจริงอยู่อิสลามให้อะไรให้แต่งตัวให้สวยในวันนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ความเหมาะสมการละเทศะเนี่ยก็ต้องดูด้วยเขามากันท่านพี่น้องปกติมุสลิมะของเราก็จะใส่อบายะใช่ไหมชุดคลุมสีดำๆอะไรตาอะไรเงี้ยบางทีบางคนมาท่านพี่น้องดูบางทีเหมือนเจ้าสาวอ่ะจริงไม่จริงมาเหมือนเจ้าสาวอ่ะบางคนเนี่ยมาให้มึงช่วยถือหางให้กูด้วยบางทีมันเขาเรียกอะไรมันยาวอ่ะมันยาวซึ่งในความเป็นจริงความเหมาะสมมันต้องมีนะเพราะในจริงในวันนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะมาแต่งตัวอวดอะไรกันเราแต่งตัวอันดับแรกก่อนเพื่อสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในความที่เป็นสุนัขบางครั้งบางคราวเราก็ต้องมีกรอบด้วยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเออมันเป็นสุนัขให้แต่งชุดให้สวยที่สุดเราก็จัดเต็มเลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่ให้ดูในความพอดีเพราะผมเชื่อว่าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่รู้ความพอดีเนี่ยเขาจะอะไรเขาจะแต่งตัวให้รู้กาลเทศะเวลาท่านพี่น้องอย่างสมมติท่านพี่น้องจะไปพบนายกอ่ะท่านพี่น้องแต่งตัวไงก็แต่งตัวเรียบร้อยดูดีคนมองดูแล้วอ๋อนี่เออเข้ามาสถานนี้มันเป็นสถานที่ราชการก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันขอละน่ะเป็นวันอีดอ่ะก็ต้องแต่งตัวอะไรให้รู้กาลเทศะให้มีความเหมาะสมสีเสืออะไรก็อะไรให้มีความเหมาะสมนะสีฉูดฉาดเขาเรียกนะสีฉูดฉาดอย่าไปใส่เลยสีฉูดฉาดอ่ะบางทีผมจะบอกนะการแต่งตัวของมุสลิมะบางทีมันเป็นแฟชั่นบางทีถ้าพี่น้องดูสิครับมาอย่าสมมติมาครอบครัวหนึ่งอ่ะ10คนจัดเลยสีชมพูเกลี้ยงเลยเงี้ยแล้วตอนนี้กำลังฮิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานวลีมาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือบางทีน่ะไอการแต่งชุดอ่ะไม่ได้วิชาไม่ได้นะไม่ได้ไปวิจารณ์ในการแต่งชุดนะแต่งชุดโอเคปกปิดเอาหรอคุณลักษณะโอเคไม่มีปัญหาแต่เวลามันไปเรียงกัน10คนสีชมพูบานเย็นอย่างเงี้ยและเห็นเยอะเลยในเฟซอ่ะไล่มาตั้งแต่เลยนะไล่มาตั้งแต่มามีน้ามีป้ามีหลานมีอะไรนั่นแหละเรียงแถวมาเลยสีชมพูแป๊ดเลยบานเย็นเพื่อคำถามคือเพื่อมาในวันอีด
มาในวันอีดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาเขามาชุดแบบนี้อันนี้ไม่ได้วิจารณ์นะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้ที่อัดไปเนี่ยก็ต้องไปเปิดใช่ไหมเดี๋ยวคนดูก็อัลลอฮ์อาจารย์มูฮัมมัดไม่ได้ว่าหรอกครับแค่ติงเฉยๆนะแค่ติงเฉยๆอยากจะให้มีความพอดีนะอย่าให้จนนี่จนเกินไปเพราะส่วนมากที่เห็นคืออะไรเวลาเราแต่งชุดสีบานเย็นไป10คนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรไปถ่ายรูปหลังจากถ่ายรูปทำไงต่อลงเฟซทำไงต่อก็ต้องส่งต่อไอ้นู่นก็ต้องมากดไลค์กดนี่คิดจะเอาน่ะคือแค่นี้นั่นแหละใช่ไหมที่เวลาผมไลฟ์สดน่ะไม่เห็นมีใครเข้ามาโผล่ดูเลยน้อยมาเข้ามาน้อยบางทีมางี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะมีอะไรนิ้วโป้งหงายลงระวังด้วยเพราะฉะนั้นมุสลิมลูกหลานของเราระวังด้วยการแต่งตัวในช่วงของวันอีดนะให้ดูตามความเหมาะสมตามเอาความพอดีอ่ะเอาความพอดีเพราะถ้าเกิดว่ามันเยอะมากจนเกินไปมันก็จะเป็นจุดเด่นจนเกินไปเวลามันเป็นจุดเด่นจนเกินไปมันทำให้ใจของเรามันพองโตนะมันทำให้ใจของเรานั้นไม่นิ่งในเรื่องของหลักการศาสนานะทีนี้เรามาพูดถึงอะไรนะวันอีดไปแล้วนะอาบน้ำตักบีดก่อนเนี่ยตักบีดเสียงดังนะวิธีการถ้ามีน้องทำไงสำนวนเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะอาบน้ำเป็นซุนนะในวันอีดแต่งชุดให้สวยงามผู้ชายทำอะไรด้วยแต่งชุดรอเลยน้ำหอมเป็นไงใครจะใส่น้ำหอมใครจะใส่ไม้หอมท่านพี่มุสลิมะเคยได้กินน้ำหอมอาหรับไหมเป็นไงบางคนชอบบางคนไม่ชอบเอาว่าไปแต่ถ้าอาหรับนะท่านพี่น้องถ้าไปละหมาดที่ประเทศอียิปต์ประเทศซาอุดีอาระเบียนะท่านพี่น้องเอ้ยออกมาเนี่ยดวงตาเนี่ยแทบมาอยู่ตรงขมับอ่ะเพราะมันหอมสำหรับเขาใช่ไหมแต่สำหรับเราคือใส่แบบบางๆพอมุสลิมีนจัดเลยมุสลิมีนนะสำหรับมุสลิมนะจัดเลยมีน้ำหอมอะไรจัดเลยใช้น้ำหอมฝรั่งเศสของเมืองนอกเมืองนาหรือจะใช้น้ำหอมเมืองไทยจัดเลยแต่สำหรับผู้หญิงเป็นไงสำหรับผู้หญิงอ่ะโอ้โหผู้หญิงเวลาเขาบอกว่ามีซุนนะใช่ไหมให้พาลูกเล็กลูกเด็กเล็กแดงคนมีประจำเดือนไปนี่ท่านพี่น้องแต่งชุดนี่กระสีฉูดหยาดแล้วและในขณะเดียวกันเป็นไงต่ออีกน้ำหอมมาเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยเดินผ่านมาเนี่ยอย่าว่าแต่เตะตาและเตะจมูกอ่ะปึ๊บนี่รู้เลยไอ้นี่ใส่กินนี้ไอ้นี่ใส่กินนั่นบาปนะบาปนะแล้วท่านพี่น้องมุสลิมะลองดูไอการไอเดี๋ยวท่านพี่น้องบอกโอ้โหแล้วจะไปวันอีดทั้งทีจะไม่ใส่อะไรเลยอาจารย์คือปกติโดยคนทั่วๆไปปกติเราอาบน้ำเสร็จเราใช้อะไรไม่ใช่สันส้มอ่ะเราใช้อะไรเราใช้โรออนที่ใต้รักแร้มันจะมีสูตรแห้งสูตรน้ำอะไรว่าเอาแต่พอดีไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพี่น้องคนเราเวลาอาบน้ำฟอกสบู่สระผมสระอะไรตาอะไรล่ะมันหอมแล้วถ้าพี่น้องว่าจริงหรือไม่จริงอาบน้ำนี่อย่างเนียนแล้วนะสระผมฟอกหน้าใช้อะไรตาอะไรสารพัดเนี่ยมันหอมแล้วนะออกมาจากห้องน้ำนะและชุดของเราปกติชุดเราก็ซักด้วยกับน้ำหอมนู่นนี่นั่นหอมยังหรอน้ำหอมบางยี่ห้อนั้นบอกนู่นหอมยาว2อาทิตย์บางยี่ห้อน่ะแล้วถามว่าเราใช้แค่นั้นเพียงพอยังครับมันหอมแล้วหอมโดยปกติด้วยการซักผ้าหอมปกติด้วยการอาบน้ำแค่นั้นเพียงพอแล้วไม่ต้องไปฟึดฟึดฟึดข้างหน้าข้างหลังสองสามทีเวลามันเดินไปท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นฟิตนะเกิดขึ้นเวลาฟิตนะเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยมันเป็นผลดีอะไรกับเราไหมล่ะเพราะฉะนั้นมุสลิมระวังไม่ใช่ว่าผมไม่เคยได้กินนะเดินไปบางทีดำต้องเดินสวนกันนะอย่าว่าแต่งานไหนงานโรงเรียนงานอะไรต่างๆท่านพี่น้องใส่กันบางทีมันเขาไม่ได้ให้ใส่นะไม่ได้บอกว่าใส่จนพอดีนะเขาไม่ได้ให้ใส่นะไม่ได้ใส่ฟังบางคนที่ไปนี่ก็ฟังไม่เชื่อนะไม่ฟังไม่เชื่อเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยคนที่ไปในงานเนี่ยใส่เพราะความเคยชินใส่เพราะความเคยชินถ้าเกิดว่าใส่เพราะความเคยชินเนี่ยมันเลิกยากถ้าพี่น้องอย่าไปคิดว่าความเคยชินเอาเพียงแค่ว่ามุสลิมะเขาไม่ให้ใส่น้ำหอมรู้แค่นี้แหละรู้แค่นี้นะว่าเขาไม่ใส่น้ำหอมว่าเหตุผลมันคืออะไรอ่ะเหตุผลมันก็หนึ่งสองสามอย่างที่ว่าไปก็ควรระวังนิดนึงในเรื่องแบบนี้เพราะวันอีดเราควรที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในคันลองของธรรมของวันอีดนะประเด็นต่อมาครับ
เดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อเรื่องนี้อาจจะมองว่าอัลลอฮ์นี่จะพูดอยู่พอดีเลยทานอินพะลัมทานอินพะลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ออกไปมุศอลลาวันอีดิลฟิตรีนะซึ่งแตกต่างกับอีดิลอัฎฮานะอีดิลฟิตรีนบีจะมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะออกไปมุศอลลากินอะไรกินอินทผลัมกี่เม็ดเป็นจำนวนที่ท่านพี่น้องกินไปเพื่อนง่ายกินรองท้องกินรองท้องซึ่งแตกต่างกับอะไรอีดอัฎฮาถ้าอีดอัฎฮาให้ทำไงให้คำแรกของเราเป็นเนื้อกุรบันแต่ในความเป็นจริงล่ะโอ้โหซัดกันมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ตีห้าแล้วละหมาดซุบฮ์นี่ซุนนะต้องกินกาแฟก่อนเพราะจริงๆผมบอกท่านพี่น้องตามนี้นะคือไอ้การที่เราจะกินกาแฟนะกินทุกวันมันติดเป็นนิสัยใช่ไหมกินทุกวั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 นทั่วไปแต่วันอีดขอหน่อยได้ไหมล่ะวันอีดขอไม่ได้หมายความว่ากินแล้วผิดนะกินก็กินไปแต่ในวันอีดให้ความยิ่งใหญ่นิดนึงเพราะมันเป็นวันอีดไงเราก็ควรอะไรจากกาแฟที่เรากินกาแฟจากขนมปังปิ้งที่เราเคยกินนะท่านพี่น้องอดนิดนึงในวันอีดอิลอัฎฮาเพื่อที่จะไปเอาคำแรกของเนื้อกุรบานทำได้ไหมทำได้เพราะที่เราต้องทำได้เพราะอะไรมันเป็นคุณลักษณะที่นบีทำให้เราไว้เห็นเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วและบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำกันมาซึ่งแตกต่างกับอีดิลฟิตรีถ้าอีดิลฟิตรีท่านพี่น้องกินรองท้องนะกินรองท้องไปจริงๆไม่รองท้องหรอกเยอะบางทีไปละหมาดโอ้โหจะไม่ไหวตักเบสบางคนไปนั่งตักเบสอยู่ข้างเรานะเรอมาเลยมาตะบะมั่งอะไรจะอะไรมั่งกระต้มมัดมั่งอะไรจะอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ไงแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เรารับประทานอินทผลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะออกไปละหมาดมุศอลลานบีจะไม่ออกไปละหมาดจนกว่าอะไรนะจนกว่าจะรับประทานอินทผลัมเสียก่อนอันนั้นก็เป็นซุนนะห์ข้อหนึ่งเหมือนกันที่หลายต่อหลายคนที่เราอ้างตนว่าเราเป็นซุนนะห์แต่เรื่องซุนนะห์แค่นี้ซุนนะห์แค่นี้ถามว่าทำได้ไหมล่ะปีนึงทำวันเดียวเองนะแล้วก็ปีนึงทำวันเดียวไม่ได้ทำเยอะด้วยนะเต็มที่ผมให้เกินเลยไม่น่าเกินชั่วโมงครึ่งเวลาเราละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยช่วงวันนั้นเราก็ตักเบสไปเรื่อยใช่ไหมตักเบสไปเรื่อยทำตัวอาบนงอาบน้ำแต่งตัวอะไรต่ออะไรขับรถไปมุศอลลาไปมุศอลลาเสร็จเรียบระยะเวลาตรงนั้นในท่านพี่น้องถ้าเราพลาดซุนนะห์ตรงนี้ไปหนึ่งวันคือวันอีดิลฟิตรีแล้วเมื่อไรเราจะทำซุนนะห์ข้อนี้ได้สักทีล่ะใช่ไหมถ้าเราพลาดตรงนี้ไปพลาด2ชั่วโมงนี้ไปนะเขาบอกว่าในช่วงก่อนที่เราจะเดินทางไปเลยนะไปละหมาดอีดิลฟิตรีเนี่ยให้เรารับประทานอาหารให้เรากินอินทผลัมไปอินทผลัมถ้าเราไม่ทำเลยปีนึงเราก็ไม่ได้ซุนนะห์ข้อนี้ถ้าในอีดิลอัฎฮาเราไม่งดเลยในช่วงแรกต้องก่อนที่เราจะละหมาดอีดิลอัฎฮาเราก็กินไปเราก็ไม่ได้ซุนนะห์ในเรื่องของการนะอาหารคำแรกที่จะเข้ามาในปากเราเป็นเนื้อกุรบันซุนนะห์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วถามว่าเมื่อไรจะได้ก็ไม่มีทางที่จะได้เพราะฉะนั้นพยายามนิดนึงใน360กว่าวันนะขอวันเดียเปลี่ยนกี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงเองนะทำนิดนึงเพราะเราอยากอยู่กับนบีไหมล่ะอยากไหมอยากเพราะใครก็แล้วแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามานิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีมานิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีใครที่ปฏิบัติตามฉันเขารักฉันที่เราทำทุกวันเนี่ยที่เราทำในวันอีดที่เรามาเรียนรู้ในหัวข้ออีดิลฟิตรีเนี่ยตักบีรนะตักบีรอาบน้ำกุสแต่งชุดให้มันอะไรสะอาดสะอ้านชุดที่ดีที่สุดทำอะไรกินอินทผลัมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราทำตามเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารักนบีแล้วเวลาเรารักนบีสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากบุคคลคนนั้นที่แสดงความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีว่ามันอาฮับบานีกานามาอีฟิลจันนะใครก็แล้วแต่ที่รักฉันปฏิบัติตามฉันเขาจะได้อยู่กับฉันในสวนสวรรค์ไม่ได้ห่างเป็นโยชน์นะอยู่กับท่านนบีอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคนที่อัลลอฮฺสุบานะตะลาให้สิทธิ์ในการที่จะขอชะฟาให้กับเราอยากอยู่ไหมล่ะอยากอยู่ถ้าอยากอยู่ทำไงอ่ะก็ต้องทำให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะการรับประทานอาหารข้อต่อมานึกไปเป็นข้อนี่แหละจะได้นึกออกรับประทานอาหารก่อนที่จะไปนะก่อนที่จะไปมุศอลลาเวลาเราไปมุศอลลาเราต้องเดินทางใช่ไหมจริงๆแล้วตามซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะบอกท่านพี่น้องนะ
นบีให้เดินไปนะถ้าใครจะไปละหมาดเสืออนุรักษ์เดินไปก็ต้องออกประมาณ2ทุ่มแหละเดินไปนบีให้เดินนะแต่อันเนื่องมาจากอะไรเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่ามันใกล้มุศอลลาสถานที่มันใกล้มุศอลลาใกล้บ้านเราก็เดินไปไม่ต้องไปมอเตอร์ไซค์อ่ะเดินไปถ้ามีความสามารถที่จะเดินอ่ะนะแต่ไอ้คนที่ไม่มีความสามารถที่จะเดินอันเนื่องมาจากว่าเขาแย่หลังแย่หรืออะไรไกลก็ว่าอันเนื่องอันนั้นเรื่องนั้นเปิดกว้างโอเพ่นไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องคือเดินไปถ้ามันไม่ไกลจนเกินความสามารถของเราเดินไปนะได้สุนนะมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่นั่งรถไปแล้วจะไม่ได้สุนนะมันก็มีโอกาสที่จะได้สุนนะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปอีกทางนึงแล้วกลับแล้วด้วยความเป็นจริงทำแบบนั้นมั้ยผมจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆเวลาที่ผมไปละหมาดน่ะเวลาที่ผมไปนำละหมาดท่านพี่น้องละหมาดอีดิลอัฎฮาหรืออีดิลฟิตรีผมไม่อยากท่านให้ท่านพี่น้องพลาดเลยนะจริงอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะไปละหมาดอีดิลฟิตรีหรืออีดิลอัฎฮาเนี่ยนบีจะคอมอะไรจะอะไรจะคอลฟุตตอรีกมุคอลฟะตุลตอรีกไปทางนึงกลับอีกทางนึงคือเหตุผลที่ไปอีกทางกลับอีกทางเพราะนบีจะเดินไปเวลานบีเดินไปเป็นอิหม่ามนะเดินเป็นอิหม่ามละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีก็จะกลับอีกทางจุดประสงค์ที่นบีทำแบบนี้เพราะตอนไปเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็ต้องเจอกับคนไอ้ฝั่งที่ขาไปไอ้ตอนขากลับมันก็ต้องไปเจอกับคนที่อยู่ขากลับจุดประสงค์นบีเพื่อที่จะอะไรตะฮนีอะคือการอวยพรการขอดุอาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะนบีคือเดตะฮนีอะแล้วถามว่าแล้วเราขับรถไปเราจะไปเจอใครอ่ะไม่เจอใครเลยบางทีไปทางด่วนไปเส้นนี้บางขาไปเส้นนี้ขากลับไปกับเส้นนู้นท่านพี่น้องจะเจอคนหรือไม่เจอคนก็แล้วแต่ให้เรายึดเพียงแค่ว่าให้ไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งเราจะได้สุนนะนะส่วนจะเจอคนหรือไม่เจอคนอีกเรื่องนึงจะมีโอกาสได้ตานีอามีโอกาสได้อวยพรหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราทำสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอีดได้หนึ่งข้อคือการไปอีกทางนึงกลับอีกทางนึงนะไปอีกทางกับอีกทางด้วยความจริงเราทำแบบนี้ไหมล่ะถ้ามันไม่มีทางกลับก็ไม่ต้องขนาดถึงปีนกำแพงข้ามนะคืออย่างสมมติในซอยสุเหร่านั้นน่ะมันเป็นซอยเดินไปซอยเดียวเลยไม่มีซอยอื่นเลยแล้วมันจะไปกลับไงอ่ะซอยอย่างสมมติมัสยิดมันอยู่ท้ายซอยเงี้ยเดินเข้าไปในซอย20เดินไปถึงมัสยิดแล้วขาออกมันจะออกไงอ่ะมันจะไปปีนกำแพงข้ามออกอีกซอยนึงก็ไม่ใช่มันก็ออกทางเดิมนั่นแหละแต่อย่างสมมติมันมีทางใช่ไหมท่านพี่น้องขาไปง่ายๆเลยอย่างสมมติมันมีทางเดียวท่านพี่น้องขาไปทำไงชิดซ้ายไปขากลับเป็นไงชิดขวาไปเพราะบ้านทั้งสองละเพราะบ้านมันมีสองข้างใช่ไหมล่ะบ้านมันมีสองข้างตอนขาไปเนี่ยมันมีซ้ายมือก็อาจจะทักทายคนซ้ายมือเวลาขากลับมาอยู่ขวามือนั่นเราก็ได้เลยคือถ้าเรามีเจตนาในการที่จะทำสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันทำไม่ยากหรอกมันทำไม่ยากเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งข้อที่ท่านพี่น้องทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ขอให้ทำอยู่ตลอดเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็พยายามทำสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดินทางไปที่มัสยิดเดินทางไปที่มุศอลลาหรือมัสยิดเสร็จเรียบร้อยเพื่อเราก็ละหมาดอีดิลฟิตรีหรืออีดิลอัฎฮาละหมาดเป็นยังละหมาด2รอกอัตแต่ถ้าไม่มีตักบีรนะมันก็เหมือนละหมาดซุนนะห์แหละแต่เรื่องการละหมาดเนี่ยอันนี้คงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนที่จะละหมาดถ้ามีน้องหลายสถานที่อิหม่ามเขาก็จะอธิบายเพราะอันเนื่องมาจากว่าอะไรเพราะเนื่องมาจากอะไรปีงละหมาด2หนลืมมั้ยล่ะบางคนยังไม่รู้เลยเฮ้ยซุรอกอัตแรกเนี่ยตรงหลังจากตักบีรเราตุลอิหรอมแล้วก็ตักบีรกันกี่รอบใช่มั้ยแล้วเวลาช่วงตักบีรเนี่ยบางทีบางคนมีอ่านนะไม่มีอ่านไหนนะไม่มีนะแล้วก็อะไรเวลาตักบีรทำไงไม่ต้องยกมืออิหม่ามตักบีรก็อัลลอฮฺอักบัรก็อัลลอฮฺอักบัรว่าไว้ว่ากันไปจนกระทั่งครบตามจำนวนที่อะไรนะ ที่เขาที่อิหม่ามจริงๆแล้วคนที่เป็นมามูมน่ะไม่ยากเลยนะเพราะมันตามเขาอย่างเดียวมันตามอย่างเดียวอิหม่ามตักบีรกับตักบีรอิหม่ามไม่ตักบีรยังไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะอิหม่ามไม่ได้ตักเบียดเวลาอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮะเลยก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ที่ต้องทำเพราะอะไรเพราะมันเป็นรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็ปลัดล้อมีนาวมีทุกเนี่ยเราต้องให้สลามก่อนไหม
เดี๋ยวมาใกล้จะมาละใกล้จะมาแล้วเนี่ยเวลาเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราได้เห็นนั่นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นบรรยากาศของความเป็นอิสลามนั่นคืออะไรการตะฮนีอะห์ตะฮนีอะห์แปลว่าอะไรท่านพี่น้องตะฮนีอะห์ก็แปลว่าการอวยพรให้เกียรติซึ่งกันและกันขอดุอาให้กันและกันเพราะพี่น้องมุสลิมขอดุอาให้กันเนี่ยมันเป็นซุนนะห์อยู่แล้วขอดุอาให้กันและกันเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันมีรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเหมือนกันหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยทำไงไม่ได้เข้ากุโบนะยังไม่ได้เข้ากุโบเขาทำไงดีก่อนตะฮนีอะห์ก่อนตะฮนีอะห์ถ้ามีน้องลองสังเกตเวลาไปละหมาดหลายๆที่คนหลายๆคนก็จะเดินมากอดอิหม่ามมั่งเดินมากอดคุเตบเดินมากอดและในขณะเดียวกันมากอดท่านพี่น้องผมโดนทุกปีและสิ่งที่เสียใจนะเขาเรียกนะไม่ใช่เจ็บใจแต่เสียใจแต่เสียใจเนี่ยอัลลอฮ์นี่มันนึกในใจเนี่ยจะกิยามัตอะไรยังไม่รู้อะไรกันเลยเดี๋ยวนี้ถ้ามีน้องถามว่าจริงหรือเปล่าคําว่าตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเนี่ยตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมน่ะถ้ามีน้องเพิ่งจะพูดมากี่ปีไม่กี่ปีมานี่ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปผมเด็กๆเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องเลยนะเฮ้ยเค้ามีตะฮนีอะห์เค้ามีอวยพรอะไรกันแบบนี้เลยนะเวลาไปเรียนอียิปต์อัลลอฮ์เวลาเขาพูดมาไอ้รับพูดมาเวลามาเจอเราไอ้ประเทศแอฟริกาดำๆน่ะผู้มาลีตาชาติมันเข้ามากอดยามุฮัมมัดตะกับบัลลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมไอ้เราก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยกูเรียนฟัดดูอินเมืองไทยไม่มีใครสอนกูไปอย่างนี้เลยจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งไปเปิดดูไปอ่านหนังสือดูอ๋อซุนนะห์ในวันอีดเขาทำกันแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจริงๆการคำว่าตะกับบัลลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ใช่สุนนะของท่านนบีนะแล้วที่เราทำกันน่ะรู้มันมาที่มาไงจริงใช่เขาบอกว่าทุกช่องแหละเขาบอกงี้ผมก็ได้ยินมางี้แต่อะไรจะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำไม่ได้พูดคำนี้ตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเนี่ยนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำแต่ถามว่าเราทำได้ไหมทำได้เพราะมันเป็นสุนนะของบรรดาซอฮาบะห์นะอย่าบอกนะโอ้ยนี่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นซุนนะห์ของซอฮาบะห์ซึ่งซอฮาบะห์กันอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาวันอีดมาถึงอีดุลฟิตรีอีดุลอัฎฮาอิซัลตะกาวบะอ์ดุกุมบะอ์ดอนบีไม่อยู่แล้วนะเวลาที่อะไร เวลาบรรดาซอฮาบะห์เขาเจอกันในวันอีดต่างคนต่างเจอกันเขาไม่ได้บอกว่าใครเจอใครเขาบอกว่าต่างคนต่างเจอกันอิซัลตะกาวเมื่อพบเจอกันในวันไหนเขาก็จะกะบะอ์ดุกุมบะอ์ดอเมื่อเจอกันต่างคนต่างเจอกันรู้ว่าเป็นมุสลิมเมื่อไหร่ปุ๊บทำไงฟะกูลูพวกเขาจะพูดว่าตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมอันนี้แหละคือที่เราเอามาใช้กันเนี่ยเพราะมันเป็นซุนนะห์ของใครของซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์นบีรับรองมารับรองทำได้ไหมทำได้ไม่ได้เป็นบิดอะห์แต่อย่างใดเพราะซอฮาบะห์ทำนะในเมื่อซอฮาบะห์ทำเสร็จแล้วมันเป็นดุอาความหมายคือตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้โปรดตอบรับการงานของใครก่อนของเราก่อนเพราะการขอดุอาท่านพี่น้องอย่าลืมนะการขอดุอาเนี่ยด้วยความจริงต้องขอให้ใครก่อนขอให้ตัวเองก่อนเวลาขอให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยไปขอให้ภรรยาขอให้พ่อแม่ขอให้ลูกขอให้พี่น้องมุสลิมีนขอให้อะไรต่ออะไรว่าไปไม่มีปัญหาแต่มารยาทโดยการนะขอดุอาคือขอให้ใครก่อนขอให้ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวว่าตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเป็นไงเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นซุนนะห์และสิ่งที่เราควรจะตอบอ่ะผมน่ะไม่อยากได้ยินเลยนะผมบอกตามตรงนะท่านพี่น้องเวลาเป็นอิหม่ามเสร็จเนี่ยฮัจญ์อารุณเวลาเป็นอิหม่ามเสร็จเนี่ยเวลาเราบอกเวลาคนเข้ามากอดสวมกอดกันมีอะไรขอมาอาบกันกับว่ากับพูดกันไปนะไม่ถึงไม่ต้องไปถามหรอกนะเวลาคนมาขอมาอาจารย์ขอมาอาบด้วยนะมีอะไรล่วงเกินขอมาอาบไม่ต้องไปถามก็หรอกเรื่องอะไรมึงพูดอะไรว่ากูไว้เมื่อเดือนอามาดอนที่แล้วคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือโดยความจริงขอให้เราขอมาอาบขอฮาลาขออภัยให้พี่น้องของเราให้อะไรให้เสร็จสิ้นไปแล้วกันไม่มีใครถามหรอกถ้ามีน้องว่าจะถามทำไมอ่ะจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บทำไมล่ะวันนี้มันเป็นวันดีอัลลอฮ์
นะมันเป็นวันดีเวลาเราขอฮาลาขอมาอัฟกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องกอดกันจับมือกันกอดกันไอ้คนที่มันเกลียดขี้หน้ากันมาเนี่ยท่านพี่น้องวันนั้นเนี่ยปกติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นนะมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งที่เห็นแล้วน่าเอามาปฏิบัติในสังคมซุนนะห์ของเรามากเลยท่านพี่น้องเคยไปละหมาดสุเราะห์เก่ามั้ยสุเราะห์เก่าเวลาเขาละหมาดอีดเขาละหมาดกันในสุเราะห์นะเวลาเขาละหมาดเสร็จเรียบร้อยเขาทำไงเขาก็มีดูอาสารพัดสารพันอะไรกับว่าศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากันไปแต่สิ่งที่เราเห็นและเราน่าให้มาเกิดขึ้นในสังคมซุนนะห์ของเราคือการเดินวนน่ะใช่มั้ยของเรามีมั้ยล่ะของเราไม่มีของเราละหมาดอีดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องอย่างกันแหนแตกเลยนะเหมือนกับเอาหินขว้างไปในบ่อแหนน่ะแตกไปคนละทาง2ทางด้วยความเป็นจริงอ่ะผมอยากเห็นบรรยากาศภาพแบบนั้นน่ะเพราะว่าจริงๆอะไรคนเนี่ยท่านพี่น้องไอ้คนอย่างสมมติไอ้นายกอไม่ถูกกับนายขอเนี่ยนะไอ้นายกอไม่ถูกกับนายขอมันจะมายืนละหมาดข้างกันไหมขนาดเราเป็นตัวช่วยเนี่ยพยายามที่จะดึงมันมาสองคนไม่ละหมาดด้วยกันน่ะไอ้คนที่ไม่ถูกกันท่านพี่น้องจะไปละหมาดคนละซอบเลยไอ้นี่ไอ้กอไม่ถูกกับขอกับคนละโยชน์เลยแต่ของเขาท่านพี่น้องดูมัสยิดเก่าที่เขาทำกันสมัยก่อนมันสามารถเวลามันเดินวนกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องมันเจอกันไหมมันเจอกันเวลามันเจอกันคนเราเวลามันเกลียดขี้หน้ากันไม่ชอบขี้หน้าเวลามันสลามกันตะกับบัลลัลฮุมินนาวะมิงกุมให้กันไอ้ความโกรธเกลียดชังเนี่ยมันลดลงทันทีเลยนะเหมือนอะไรเหมือนมีคนคนนึงโอ้โหมันแจ๋วว่ะเฮ้ยเราก็โกรธเคืองมันเวลามันในวันอีดมันแจ๋วว่ะมันดีว่ะมันขอดุอาให้เราเฮ้ยคนเราน่ะขอดุอาให้กับคนคนนั้นนะท่านพี่น้องถ้าไม่ขอบคุณเนี่ยถ้าไม่ดีกับไอ้คนที่ขอดุอาให้กับเราเนี่ยผมบุเรสุดๆแล้วนะแล้วขอดุอาเนี่ยขอจากใครขอจากพระเจ้าของมันนั่นแหละที่มันทะเลาะกันอยู่2คนน่ะขอจากอัลเลาะห์น่ะให้กับใครให้กับมันนั่นแหละขอดุอาเพราะฉะนั้นการขอดุอาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะบอกรักใครบอกรักคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้จริงๆผมอยากเห็นนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเป็นรูปธรรมหรือเปล่าถูกต้องครับเอ๊ะกำลังจะมาเตือนสติผมตลอดเลยเวลากำลังจะมาปุ๊บโอเคเวลาเราพูดคำว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรผมได้ยินมาตลอดเลยอาจารย์พอเวลาผมเวลาเข้ามากอดปุ๊บมีอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมนะมีอะไรล่วงเกินขอมาอัฟนะครับครับท่านพี่น้องอย่าพูดแบบนี้นะเพราะบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขาพูดกันน่ะอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นปกติอัครสาวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดกันน่ะตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมก็ไม่มีใครซอฮาบะห์บางคนก็พูดฮาดิรฮาดิรแปลว่าอะไรฮาดิรแปลว่าครับก็คือตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเหมือนกันเช่นเดียวกันรู้แล้วเนี่ยที่เคยได้ยินมาน่ะเช่นกันอะไรเช่นกันคือจะอัลลอฮุมะอามีนก็ว่าไปขออัลเลาะห์ตอบรับดุอาของท่านหรือของเราว่าไปครับครับรู้แล้วเหมือนกันไม่อยากให้เกิดขึ้นกันในสังคมมุสลิมที่เป็นซุนนะห์ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้อะไรเราได้ทำกันเนี่ยคำว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราและก็การงานของท่านด้วยเวลาเขาพูดมาแบบนี้กับเราท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกยังไงเวลาเข้าไปในบ้านตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเฉยเราความรู้สึกของเราท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกไงไม่ดีเลยเราอุตส่าห์ขอดุอาให้อัลลอฮ์แทนที่จะพูดว่าขอละขอตอบกลับเรามาบ้างเหมือนกับเราให้สลามอ่ะให้สลามแล้วมันไม่รับขอความสันติให้กับท่านนะแล้วมันไม่ตอบรับความสันติมาให้เราอ่ะท่านพี่น้องระวังให้ดีนะเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตัวของเราถ้าพี่น้องเราไปเจอใครเนี่ยเวลาเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยถ้าพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ้ยคนนี้เรารู้จักเจอให้เลยถ้าเขาจะใหม่จะเก่านี่เรื่องนึงนะแต่เราเจอเขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะละหมาดสุเราะห์ไหนก็เดินผ่านมาหรือขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานผ่านตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมมันเป็นคำอวยพรที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาใช้กันในวันไหนวันนี้นี่แหละวันอะไรล่ะวันอีดเนี่ยนะวันอีดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำแบบนี้ผมไม่อยากให้ท่านพี่น้องพลาดเพราะว่าอะไรคำนี้มันเป็นคำที่อะไรนะขอดุอาให้พี่น้องมุสลิม
ซึ่งกันและกันเพราะถ้าเกิดว่าไอ้การขอดุอาของคนคนนั้นถ้าเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอะไรจะเกิดขึ้นนะสมมุติเราไปตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมกับใครก็แล้วแต่คนใดคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขาตอบมาว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมแล้วดุอาที่เขาขอนะคำว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมอัลลอฮ์ตอบรับอะไรจะเกิดขึ้นแสดงว่าการงานของเราที่เราทำไประวังไม่ใช่หรอแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะไอ้สิ่งที่เราผ่านมาในเรื่องรอมฎอนท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าบวชอัลลอฮ์รับไหมรู้ไหมรู้ป่ะไม่รู้ละหมาดกิยามรอมฎอนตะรอวีห์น่ะละหมาด8น่ะยืนกันหลังขดหลังแข็งขาแข็งเลยอ่ะบางทีชั่วโมงชั่วโมงขึ้นรู้มั้ยอัลเลาะห์รับมั้ยดุอาที่เราขอไปน่ะโอ้โหบรรณาตะเกียนเลยในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยอ่านอัลกุรอานเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่จบรู้มั้ยอัลเลาะห์รับมั้ยแล้วในเมื่อเราไม่รู้ทำไงต่อซึ่งเรื่องนี้ผมพูดหลังจากนซีฮัตในช่วงของไปละหมาดหลายๆสถานที่ผมบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์รับหรือไม่รับอย่าลืมดุอาด้วยอย่าลืมขอดุอากำกับร้องขอวิงวอนให้อัลลอฮ์รับดุอาไอ้รับอะไรรับการงานของเราด้วยในละหมาดอะเวลาในละดุอากูนูตเนี่ยผมก็พยายามขอให้ทุกคนเนี่ยที่ไปหลายหลายสถานที่ขอให้สิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยอย่ามันไร้ค่ามันมีหลายอย่างนะที่เราทำไปแล้วเนี่ยเวลาบทสุดท้ายปุ๊บท่านพี่น้องเคยทำอะไรให้กับใครคนหนึ่งไหมล่ะทำอย่างเต็มที่ให้ทั้งความรักความห่วงใยในที่สุดเขาไม่เห็นค่าท่านพี่น้องเป็นไงจี๊ดไหมจี๊ดภาษาวัยรุ่นเขาบอกจี๊ดไหมจี๊ดทำให้เต็มที่แต่อะไรแต่เขาไม่เห็นคุณค่านี่ก็เหมือนกันทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่แล้วมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำให้การงานของเราผิดพลาดแล้วไม่มีคุณค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบไหมเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยบวชก็บวชหิวไหมล่ะหิวมานั่งเรียนตรงนี้ถามว่าหิวไหมหิวเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยอย่าบอกว่าเหนื่อยนะอย่าบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเนี่ยเดินมาเนี่ยเราก็เหนื่อยเรามานั่งเรียนศาสนาแล้วถามว่าในช่วง10คืนสุดท้ายท่านพี่น้องทำความดีให้มันเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไปตรงกับค่ำคืนอะไรละทุนก้อนอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอดุอาให้พวกเราทุกคนได้พบเจอกับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าลืมดุอาของเราทุกสุญูดนะทุกการละหมาดของเราหลังละหมาดของอย่าลืมดุอาอัลลอฮุมมะตะกับบัลดุอาอานาถ้าพี่น้องเคยได้อ่านไหมตอนเนี้ยอัลลอฮุมมะตะกับบัลดุอาอานาข้าแต่อัลลอฮ์ขอบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับคำวิงวอนของเราที่เราขอวะศอลาตนาละหมาดของเราเราบางทีเราไปอะไรนะไปคิดเพียงว่าโยฉันละหมาดแล้วไงอัลลอฮ์ก็รับคิดงั้นป่ะแล้วก็แล้วกันละหมาดแล้วเดี๋ยวง่ายอัลลอฮ์ครับแต่อย่าลืมดุอาข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้โปรดตอบรับดุอาอานาวะศอลาตนาการละหมาดของเราการละหมาดของเราละหมาด5เวลาละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดวิเตสละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่เราละหมาดไปเนี่ยขออัลลอฮ์รับมันด้วยถ้าอัลลอฮ์รับละหมาดของเราท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเพราะมันเป็นอะไรนะเพราะมันเป็นอามัลอิบาดะห์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราถ้าอัลลอฮ์รับเราก็ตอบได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันมีคุณค่าราคานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบยังไม่จบถ้าพี่น้องดูสิดุอาต้นเนี่ยนะอิหม่ามซุเดย์อ่านทุกปีเลยขอให้ทุกปีเนี่ยในที่มักกะฮ์ให้รับดุอาของเราให้รับการละหมาดของเราให้รับซียามของเราวะซียามะนาการถือศีลอดของเราหลายต่อหลายคนบวชแต่ไม่ได้อะไรอ่ะมีไหมมีหลายต่อหลายคนละหมาดได้หลายต่อหลายคนบวชแต่ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยให้อัลลอฮ์รับการถือศีลอดของเราว่าอามาละนะการงานของอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปเช่นอิสติกฟาร์ตเตาบะอ่านอัลกุรอานซอดะเกาะห์บริจาคขออัลลอฮ์รับในคุณงามความดีการงานที่เราทำด้วยวะอะมาละนาอินนะกะซะมีอุนอาลีมอินนะกะซะมีอุนอาลีมแท้ที่จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อะไรซะมี
ได้ยินแล้วก็รอบรู้ในสิ่งที่เราได้กระทำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราควรที่จะทำในช่วงของในช่วงสุดท้าย10คืนสุดท้ายแล้วก็ในวันอีดก็อย่างที่บอกกับท่านพี่น้องคงไม่มีรายละเอียดอะไรจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นเยอะแต่อยากจะฉายภาพให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าวันอีดของทุกๆปีอยากให้มีความอะไรนะอยากให้มีความที่เป็นสัญลักษณ์จุดเด่นของความเป็นอิสลามแต่ปกติท่านพี่น้องก็ทำกันอยู่แล้วในช่วงของอีดิลฟิตรีเวลาท่านพี่น้องทำในช่วงของอีดิลฟิตรีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทำสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละข้อที่ว่าไปเนี่ยท่านพี่น้องก็ไปเยี่ยมญาติใช่ไหมเยี่ยมไหมเจอกันแล้วก็เยี่ยมกันอีกออกกอดกันไหมกอดกันใครจะไปเจอพ่อแม่ก็ไปหอมแก้มกันคือจริงๆความรู้สึกนะท่านพี่น้องผมบอกท่านพี่น้องนะบางคนพี่น้องบางคนไม่กอดกันนะไม่กอดกันมีไหมท่านพี่น้องว่ามีไหมมีไม่รู้มันจะเป็นอะไรกับผู้ชายกอดผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะกับน้องมึงอ่ะกับน้องมันจะไม่กอดล่ะกอดได้ไหมได้กับมะมันอ่ะมะมันผู้หญิงแล้วเราผู้ชายผมผู้ชายไหมมะผมผู้หญิงก็กอดไปสิได้ไหมกอดไปหอมแก้มไปเลยจะแต่สังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้น้อยอันเนื่องมาจากอะไรเขินจริงไม่จริงพี่น้องจะกอดกันเนี่ยแหมบางทีเราเดินเข้าไปเดินสวนไม่อยากจะกอดบางทีอะไรบางทีความรู้สึกเราน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะให้ตะกบบัลลังไปแล้วมึงไม่โอ้โหไม่ขอให้กูเลยนึกในใจมันก็โอ้โหน้อยใจขอให้มึงเวลาจะเข้าไปกอดกับมันก็ไม่ค่อยอยากจะกอดเหมือนกอดแบบไม่เต็มนะไม่เต็มอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นการกอดกันท่านพี่น้องลองแสดงออกสิกอดเลยกอดเลยไม่รู้แหละก่อนหน้านี้นะพี่น้องๆเราเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเอาพักเอาไว้นิดนึงจอดเอาไว้ก่อนวันอีดยังไงมันก็คือน้องเรายังไงมันก็คือพี่เราทำไปยังไงไปกอดเลยหรือมีคำพูดอะไรก็ว่าไปไม่ต้องกอดให้ดูทำท่าบางคนกอดเฉพาะท่าหน้ามาแปะนิดนึงนะเอาแปะนิดแล้วก็ไอ้มันไม่ดีมันไม่มีดังไม่ได้หอมจริงนะบางทีเอามีบางทีเอาแก้มมาชนกันท่านพี่น้องลองไปดูอารยธรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของอาหรับท่านพี่น้องพี่น้องของพวกมันเนี่ยนะมันจะโกรธเกลียดมาจากไหนไม่รู้ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยท่านพี่น้องจบเลยอาหรับนี่คนที่เป็นอาหรับเวลาเขาแสดงออกกับพ่อแม่ของเขาที่รู้ศาสนานะท่านพี่น้องที่รักเอ้ยสุดๆนะยิ่งถ้ารู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นพ่อแม่ที่แก่ชราด้วยนะท่านพี่น้องเขาทั้งหอมหน้าผากหอมจมูกหอมบางทีชนกันนะเว้ยท่านพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเวลาอาหรับมันชนกันนะทาสีกันหนอดกันไหลหนนะทั้งหอมแก้มเอ้ยทั้งเอาจมูกชนกันอันนั้นก็เป็นอะไรขนบธรรมเนียมก็แต่กำลังจะบอกกับท่านเราควรจะทำแบบนั้นมุสลิมาเนี่ยเวลาเราไปกอดกันเจอกันเพื่อนกันอะไรต่ออะไรเขาก็เอาแก้มอะติดกันนิดนึงแต่ผู้ชายก็ไม่ได้เอาแก้มติดนะถ้าไม่สนิทอะไรก็เต็มที่เอาเนี่ยไหลชนกันหน่อยนึงกอดไปเลยไม่มีใครว่าอะไรกอดไปเลยมีอะไรความในใจพูดอะไรระบายไปเลยบอกเขาความรู้สึกของเราว่าสิ่งที่เราพลาดมาก่อนหน้านี้ทำพูดไปเลยถ้าไม่พูดตอนนี้แล้วจะไปพูดวันไหนเดี๋ยวไม่พูดกันในวันอีดเขามีสุนนะให้ขอฮาลากันขอมาไปขอกันวันไหนนู่นธรรมยัดคนนี้มีอะไรล่วงเกินก็ให้ท่านพี่น้องขอมาไอตอนเป็นนะไม่ขอในวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยอีดิลฟิตรีเขาให้มีสุนนะไม่ได้ผิดเลยนะแล้วถามไปในวันนั้นเนี่ยเราจะไปขอมาอัพเขาอยากจะให้คนตายมาอัพให้นั้นมีผลไหมนะจะปลุกขึ้นมาได้อะเฮ้ยตกลงให้มึงมาอัพให้กับคนนี้ป่ะมันพูดไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบแล้วมันอวสานแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ทำในช่วงของเรามีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเอาหมดเวลาแล้วหรออ่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายอีกนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนใครที่ทำอยู่แล้วทำให้เยอะไปอีกนะทำให้เยอะไปอีกจากที่อ่านอัลกุรอานคือละยุทธสมมุติอ่ะนะเพิ่มไป2ยุทธยุทธครึ่ง2ยุทธเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีเยอะแยะแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องขมักขม้นเลยนะช่วงของ10คืนสุดท้ายอย่าเพิ่งขี้เกียจเพราะโดยส่วนมากแล้วคนชอบอะไรชอบมาลา
ไอ้ตอนแรกเนี่ยเปี้ยเลยตอนแรกนะวันแรกวันสองเราโอ้โหไปสุราบางทียังไม่ทันอาซานแล้วนั่งรอแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเขาให้ขมักขม้นทำให้เยอะที่สุดทำให้เยอะที่สุดเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาจะไปวัดกันตอนไหนวัดตอนท้ายวัดกันตอนท้ายช่วงสุดท้ายก็ทำอะไรทำให้มากที่สุดก็แล้วกันขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกคนได้พบเจอนะได้พบเจอนะกับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่จะพบเจอค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำไงครับต้องอุตลูบูด้วยต้องอิลตะมิซูด้วยต้องเดินเข้าหามันด้วยต้องแสวงหามันด้วยนะและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เจอกับค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดก็คงว่าครับมีปัญหาอะไรสอบถามข้างหลังเชิญครับคืนไหนอ่ะคืนไหนบอกผมหน่อย ไม่แต่มันมีอาลามะ คือจริงๆแล้วตื่นมาตอนเช้าอย่างสมมติเราเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีแสงนวลมีแสงแดงจริงแต่แดดไม่แรงนะอากาศจะดีนะอันนั้นข้อสังเกตแต่ถามว่าจะใช่อะไรแน่นอนหรือเปล่าว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมถ้าขอดุอาให้จริงๆอะไรละตุนก๊อตน่ะผ่านกันมาทุกปีแหละบังกับผ่านผมกับผ่านแต่ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าคืนนั้นมาแล้วเราไม่ได้อะไรจากคืนคืนนั้นเลยแล้วเราไม่ทำความดีเลยไม่มีประโยชน์พวกกาเฟตผ่านทุกปีแหละเพราะมันมีคืนเดียวใน360กว่าคืนเนี่ยมันมีคืนเดียวใน1ปีแล้วมีทุกปีนะแล้วมีทุกปีท่านพี่น้องก็สอดแสวงหาละกันว่าวันไหนคืนไหน360วันร่นมาเป็น30วันร่นมาเป็นอะไรอีก10วันร่นมาเป็น5วันก็ไปหากันแล้ว5วันที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนช่วงของ10คืนสุดท้ายของช่วงเดือนรอมฎอน21 22 23 25 27 29ซึ่งวันนี้ค่ำคืนที่เท่าไหร่25ท่านพี่น้องไม่ควรพลาดนะอยากจะทำอะไรล่ะในคืนนี้อ่านอัลกุรอานบริจาคทำคุณงามความดีอิสติกฟาร์ขอดุอาทำอะไรทำไปเลยในคืนในช่วงของค่ำคืนขี้เพราะอย่างน้อยมันมีโอกาสที่จะได้เจอได้พบกับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับอาจารย์นบีทานอินพลัมก่อนไปเนี่ยอาจารย์กี่เม็ดคะอะไรนะเป็นทานอินพลัมเป็นเลขขี้เหรอคะครับผมอย่างน้อยต้องเท่าไหร่คะอาจารย์ก็โอ้โหแล้วแต่เลยถ้าชอบกินอินทพลัมจัดเลยผมในปกติเป็นคนที่ชอบอินทพลัมสดวันนึงเนี่ยผมกินโอ้โหบางทีแทนข้าวนะชอบกินอินทพลัมสดอ่ะเพราะฉะนั้นกินไปเลยคนบางคนบอกว่าเป็นเบาหวานเลยอย่าไปกินอินทผลัมถ้าเจอหมอนะฝากดีดหูทีนึงจริงๆนะเจอหมอเบาหวานที่บอกว่าอย่ากินอินทผลัมคนที่เป็นเบาหวานฝากดีดหูทีนึงเพราะในอินทผลัมมันไม่ใช่น้ำตาลที่เป็นครูโคลสนะอาหรับเขากินกันปกติเพราะว่าอินทผลัมน้ำผึ้งนะมันเป็นการอิลาจแบบเขาเป็นการรักษาแบบไอ้นี่อยู่แล้วแบบอัลอิสลามอยู่แล้วนบีก็บอกอยู่แล้วนบีกินทุกวันน้ำพงน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งอินทผลัมท่านพี่น้องกินเลยตามอะไรถ้ามีเยอะก็กินเยอะแล้วแต่ท่านพี่น้องถามผมนะมันมีขอบเขตเกินกี่เม็ดนะท่านพี่น้องเอาความสะดวกท่านพี่น้องเลย1เม็ด3เม็ดอะไรว่าไปนะอาจารย์แล้วถ้าวันอีดไปตรงกับวันศุกร์พอดีอะคะต้องไปละหมาดวันศุกร์อีกไหมคะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยซึ่งเราจะดูเดือนในค่ำของวันปหัสไม่ใช่วันปหัสสิวันพระฤหัสวันพระฤหัสคืนวันพระฤหัสค่ำลงปุ๊บเราดูเลยถ้าวันเห็นก็ออกอีดวันศุกร์ออกอีดวันศุกร์ท่านพี่น้องอย่างน้อยๆถามว่าจะต้องไปละหมาดหรือเปล่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ไอ้คนที่จะต้องไปอ่ะคือใครไม่ใช่ไอ้คนที่จะต้องอยู่สุเราน่ะสิอิหมัมนี่คอเตบนี่มุอัซซินนี่ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะส่วนเราจะไปละหมาดหรือไม่ละหมาดเป็นในโอเพนจะไปก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าไม่ไปล่ะเพราะมันตรงกันวันอีดิลฟิตรีตรงกับอะไรวันศุกร์ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรท่านพี่น้องจะไปก็ได้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเคลียร์นะจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงมาพบกันนั้นใหม่ในโอกาสต่อๆไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah